สรุปให้เข้าใจหญิงลี่กับโลกสองใบที่โต้กันไปมารู้เลยใครพูดจริงพูดเท็จใครเป็นเรื่องราวร้อนฉาที่สังคมกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับหญิงลี่ศรีจุมพลนักร้องสาวคนดังที่ออกมายอมรับอย่างหมดเปลือกว่าตัวเองนั้นคือคนในข่าวนักร้องสาวลูกทุ่งมีโลกสองใบแต่ยืนยันว่าไม่ได้คบซ้อนซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องราวต่างๆจะยังไม่จบดีเพราะโลกใบที่สองของหญิงลี่ก็ได้ออกมาเปิดหน้าโต้กลับฝ่ายหญิงอย่างต่อเนื่องและวันนี้จะมาสรุปให้ทุกคนเข้าใจตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน2566เพจบันเทิงหลายเพจลงข่าวว่านักร้องสาวเสียงดีสร้างโลกสองใบมีแฟนอยู่แล้วแต่แอบแฟนพบหนุ่มใหม่พร้อมเปย์เงินเดือนให้หลายคนต่างพากันสงสัยว่านักร้องหญิงคนนี้เป็นใครกระทั่งหญิงลีออกมายอมรับว่าคือคนในข่าวนักร้องลูกทุ่งสร้างโลกสองใบวันที่13ธันวาคมหญิงลีศรีจุมพลออกมายอมรับว่าคือคนในข่าวและมีนักร้องหลายคนถูกพาดพิงและเสียหายหญิงลีปฏิเสธว่าเธอไม่ได้มีโลกสองใบเพราะยังไม่ได้แต่งงานกับใครเธอคบหากับแฟนหนุ่มชื่อว่าไม้นาน4ปีแต่เขาก็มีปัญหาเรื่องชอบดื่มทำให้ทะเลาะกันตลอดเธอรู้สึกว่าคงพัฒนาต่อไปไม่ได้จึงห่างกันและเธอก็ไปศึกษาผู้ชายอีกคนที่ชื่อว่าเบนซ์ในช่วงที่คบกับเบนซ์หญิงลีบอกว่าเธอไม่ได้สานต่อกับไม้จึงไม่ใช่การคบซ้อนโดยหญิงลีลองคบกับเบนซ์นาน3เดือนตั้งแต่มกราคมถึงกลางเมษายน2566แต่ตลอดเวลาที่คบกันก็มีเรื่องที่น่ากังวลใจรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้จึงบอกเขาว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าแต่เขาไม่ยอมกระทั่งวันที่15มีนาคมผู้ชาย2คนเคยเผชิญหน้ากันตอนนั้นหญิงลีบอกไม้ว่าเธออยู่บ้านเพื่อนสนิทและเล่าให้เขาฟังว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเธอต้องการจะจบและอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม้จึงไปรับที่นั่นและทำให้ได้เจอกับเบนซ์หญิงลียืนยันว่าไม่มีการชักปืนขู่หรือเอาปืนจ่อหัวไม่เข้าใจว่าทำไมเบนซ์ถึงแต่งเรื่องได้มหัศจรรย์ขนาดนั้นแต่ยอมรับว่ามีการแจ้งความจริงซึ่งเธอไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายไม้ถูกดำเนินคดีข้อหาพกอาวุธปืนในที่สาธารณะแต่เรื่องนี้ก็จบไปตั้งแต่วันนั้นแล้ววันที่16เมษายนเธอกลับมาคุยกับไม้และรู้สึกปลอดภัยจึงปรับความเข้าใจกันเธอขอให้เขาหยุดดื่มและทุกอย่างก็ดีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วคนที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่คนที่โรแมนติกที่สุดแต่คือคนที่อบอุ่นและปลอดภัยที่สุดเบนยังไม่ยอมไปและอาละวาดแล้วยังเอามือถือมาไลฟ์แชทโดยไม่คำนึงว่าเธอจะเสื่อมเสียชื่อเสียงและหญิงลีเห็นแชทผู้หญิงของเบนซึ่งส่งข้อความมาบอกว่ากอบโกยให้มากๆและวันที่18เมษายนหญิงลีได้เข้าแจ้งความเอาผิดเบนซ์หลังพบว่าเขาเอากล้องที่เธอใช้ถ่ายงานหายไปหลายตัวมูลค่ากว่า 3.8 แสนบาทหลังเลิกการเบนซ์ส่งข้อความมาบอกว่าตนไม่มีอะไรจะเสียจะร้องสื่อเธอจึงเชื่อว่าเขาเป็นคนปล่อยข่าวกับสื่อทำให้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัยและมองว่าเป็นการคุกคามเบนโลกใบที่2เปิดหน้าเล่าหนังคนละม้วนโดยเมื่อวันที่13ธันวาคมเบนโลกใบที่2เปิดหน้าเล่าหนังคนละม้วนกับเที่ยงวันทันเหตุการณ์บอกว่าหญิงลีพูดไม่เป็นความจริงและเขาขอเปิดหน้าพูดบ้างเพราะถูกพาดพิงเสียหายโดยเบนเล่าว่าเขาเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์เมื่อ3ปีที่แล้วได้พบกับหญิงลีระหว่างทำงานแต่ก็ไม่ได้ติดต่อกันจนปลายปี2565เขาก็ไปเก็บภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตและได้พบหญิงลีอีกครั้งหญิงลีเข้ามายกมือไหว้และบอกผู้จัดการว่าให้เขาไปรอหลังเวทีเมื่อหญิงลีถ่ายรูปกับแฟนคลับเสร็จก็เดินไปหาเบนและกอดเขานั่นจนผู้จัดการมาสะกิดบอกว่ามันดูไม่ดีแล้วนะจากนั้นหญิงลีก็ให้ผู้จัดการมาขอเบอร์และไลน์เขาก็ให้ไปตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเผื่อมีงานเข้ามาพอวันรุ่งขึ้นหญิงลีทักไลน์มาถามว่าทำงานอะไรเงินพอใช้ไหมเขาก็ตอบว่าพอประคองตัวได้จากนั้นหญิงลีก็โอนเงินมาให้ 5,000 บาทแล้วก็ชวนมาพบเพื่อคุยงานและชวนเขาไปทานข้าวต่อหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันมากขึ้นจนต่างคนต่างมีใจให้กันหญิงลีบอกว่าเธอตามหาคนแบบเขามานานแล้ว
แล้วการที่เราได้เจอกันอีกถือว่าเป็นพรหมลิขิตกระทั่งมกราคม2566ยิงลีก็ได้ชวนเบนไปอยู่ด้วยกันที่บ้านในฐานะคนรักและให้เขาช่วยดูแลงานต่างๆเช่นช่วยขับรถดูแลเรื่องที่พักและการเดินทางไปคอนเสิร์ตโดยเธอให้เงินเดือนเขา 20,000 บาทเบนมารู้ทีหลังว่ายิงลีมีคนคุยมาก่อนจึงถามว่าทำยังไงกับคนนั้นยิงลีบอกว่าเคลียร์จบกันไปแล้วเบนจึงตัดสินใจย้ายเข้าไปอยู่บ้านยิงลีอย่างเปิดเผยคนในบ้านและทีมงานทุกคนก็รับรู้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่หลังอยู่ด้วยกันสักพักเขาก็เริ่มสังเกตเห็นว่ายิงลีเดินทางไปรีสอร์ทที่บุรีรัมย์บ่อยมากพอถามว่าไปทำไมเขาก็บอกว่าไปเคลียร์ปัญหาเรื่องงานกับคนเก่าเขารู้สึกหึงหวงจึงมีปากเสียงกันมาตลอดวันหนึ่งหญิงลีบินจากบุรีรัมย์กลับมากรุงเทพเขาไปรอรับที่สนามบินแต่เธอบอกว่าคืนนี้จะไม่กลับบ้านและชวนเขาไปนอนค้างบ้านเพื่อนสนิทของเธอแทนตื่นเช้ามาเขาเห็นว่าหญิงลีมีท่าทีกังวลแต่พอถามว่าเธอกลับบอกว่าไม่มีอะไรหลังจากนั้นหญิงลีคุยโทรศัพท์อยู่ในห้องนานถึง2ชั่วโมงโดยเขาไม่ได้เข้าไปรบกวนสักพักหญิงลีก็เดินหน้าตาตื่นมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาให้ใจเย็นและค่อยๆ คุยกันเบนรู้ว่ายิงลี่หมายถึงแฟนเก่าจึงบอกไปว่าเขาไม่อยากมีปัญหาในเมื่อยิงลี่บอกว่าเคลียร์ทุกอย่างไปคุยกันเองสักพักฝ่ายชายซึ่งก็คือไม้มาถึงบ้านและมีปากเสียงกับเบนไม้พูดว่าจะหยุดไหมถ้าไม่หยุดเดี๋ยวจะหยุดให้เองแล้วชักปืนจ่อหัวเบนเจ้าของบ้านจึงโทรหาตำรวจไม้รีบเอาปืนไปแอบบนบ้านแต่ตำรวจค้นแล้วพบว่ากระสุนเต็มแม็กแต่เบนไม่ได้แจ้งความเอาไว้เพราะยิงลี่ขอร้องหลังจากวันนั้นเบนจับได้ว่ายิงลีบอกไม้ว่าให้รอก่อนกำลังเคลียร์กับเบนอยู่แต่มาบอกเบนว่าเคลียร์กับไม้เรียบร้อยแล้วทำให้เขารับไม่ได้จึงตกลงว่าจะเลิกและเขาจะย้ายออกในวันที่19เมษายนแต่สุดท้ายเขารู้สึกอึดอัดจึงตัดสินใจย้ายออกตั้งแต่วันที่16พอเขาย้ายออกหญิงลีก็มาถามว่าทำไมรีบไปทำไมไม่อยู่เก็บเกี่ยวความสุขกันก่อนแต่เบนบอกว่าไม่แล้วเขารู้สึกอึดอัดจากนั้นหญิงลีขอมือถือจากเขาแต่เขาไม่ให้เธอจึงเรียกคนในบ้านออกมาหลายคนเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยจึงหยิบมือถือออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กไม่คิดว่าจะแฉแค่ป้องกันตัวเองเท่านั้นหญิงลีให้คนในบ้านทำร้ายเขาทุบเขาตรงท้ายทอยแล้วแย่งมือถือไปจากนั้นเธอก็แจ้งความข้อหาบุกรุกทั้งที่เธอเป็นคนชวนเขามาอยู่เองและเขาก็เป็นคนที่พยายามจะออกมาเองส่วนเรื่องข้อความที่ผู้หญิงส่งมาว่าให้กอบโกยเยอะๆผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนเก่าของเขาเองและเธอพูดในเชิงประชดด้วยความโกรธไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆหากได้อ่านจากสนทนาทั้งหมดก็จะเข้าใจส่วนเรื่องกล้องยิงลี่บอกเขาว่ากล้องหลายตัวไม่ได้ใช้ให้เขาเอาไปปล่อยเช่าได้เขาจึงเอากล้องมาวางถ่ายรูปเพื่อหาคนเช่าส่วนกล้องที่หายไปนั้นยิงลี่บอกเขานานแล้วเขาจึงบอกให้เธอรีบไปแจ้งความเพราะบ้านของเธออยู่หลายคนถือกุญแจและมีคนเข้าออกตลอดแต่เธอก็ไม่แจ้งความเองแต่พอมีปัญหากันกลับกล่าวหาว่าเขาเป็นคนเอากล้องไปซึ่งบทสรุปของปมดราม่าทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวจากปากของทุกคนที่มีชื่อเอี่ยวในเรื่องนี้